เรื่องของวังหลังกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินพระอิสริยยศกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับหรือว่าวังหน้าซึ่งเป็นตำแหน่งพระมหาอุปราชมีอำนาจรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดินนะครับที่ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเรามีวังหน้าถึง6พระองค์นะครับแต่ว่าอาจจะไม่คุ้นเคยพระอิสริยยศกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือว่าวังหลังกันสักเท่าไหร่ชื่อเรียกของวังหลังนะครับมีทั้งความหมายที่หมายถึงทั้งสถานที่ครับแล้วก็บุคคลนะครับโดยเฉพาะสถานที่เนี่ยทุกวันนี้เราก็คงรู้จักย่านที่เรียกกันว่าวังหลังนะครับบริเวณแถวๆโรงพยาบาลสิริราชแถวๆตลาดวังหลังใกล้ๆกับท่าเรือสิริราชริมแม่น้ำเจ้าพระยาพอนึกกันออกนะครับแล้ววังหลังคืออะไรมีหน้าที่อะไรแล้วก็มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์นะครับ Facebook และ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง YouTube ด้วยนะครับชมคลิปแล้วถ้าจะกรุณากดไลค์หรือว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์จะกรุณาแชร์กันต่อไปในวงกว้างก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งทีเดียวครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยผมได้จากเอกสารหนังสือและก็บทความนะครับโดยเฉพาะบทความของคุณสุทธาสินีเจียจันพงศ์นะครับในศิลปวัฒนธรรมคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับตำแหน่งวังหลังหรือว่ากรมพระราชวังบวรสถานพิมุขกันก่อนนะครับกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเนี่ยเป็นตำแหน่งรองของพระมหาอุปราชอีกทีครับก็คือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับซึ่งมักจะพระราชทานแก่เจ้านายที่มีความดีความชอบเป็นพิเศษครับและจุดประสงค์เนี่ยก็อาจจะเพื่อสร้างฐานกำลังของเจ้านายครับในการค้ำจุนพระราชวงศ์แล้วก็รักษาพระนครด้วยนะครับเพราะว่าทั้งวังหน้าและก็วังหลังเนี่ยต่างมีพระราชวังแล้วก็ข้าราชการแล้วก็ไพร่พลในสังกัดของตนเองครับจะว่าไปแล้วเนี่ยตำแหน่งวังหลังเนี่ยจะมีตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยก็ไม่แน่ชัดนะครับแต่ว่าพระราชวังหลังเนี่ยพบหลักฐานเนี่ยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับโดยพงศาวดารเนี่ยระบุนะครับว่าเมื่อสละราชสมบัติแล้วเนี่ยจึงไปประทับที่วังหลังนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาเนี่ยทรงสร้างพระราชวังก็คือวังจันทร์เกษมนะครับหรือว่าวังจันทร์ที่เป็นพระราชวังอยู่ด้านหน้าซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวังครับเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรครับซึ่งเป็นพระมหาอุปราชที่ปรากฏเรียกในหลักฐานดัตช์เรียกว่าฝ่ายหน้านะครับส่วนสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยทรงเป็นฝ่ายหลังครับก็เข้าใจว่าเสมอกับพระราชวังหลังในสมัยหลังนี่เองนะครับก็จึงเกิดคำว่าวังหลังขึ้นมาครับต่อมาเนี่ยในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยโปรดให้พระไตรภูวนาถทิตยวงศ์ซึ่งเป็นพระราชอนุชาเนี่ยประทับที่วังหลังอีกพระองค์ครับอย่างไรก็ตามครับทั้งสมเด็จพระเอกาทศรสและก็พระไตรภูวนาถทิตยวงศ์เนี่ยเพียงแต่ประทับอยู่ในวังหลังเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการเพิ่มยศศักดิ์แต่ประการใดครับยังไม่มีตำแหน่งที่เรียกว่าวังหลังครับตำแหน่งของพระราชวังหลังที่ตั้งในสมัยอยุธยาเนี่ยอยู่บริเวณวัดสวนหลวงศพสวรรค์นะครับนอกเกาะเมืองทางตะวันตกของพระราชวังหลวงครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยทรงสันนิษฐานเอาไว้ครับบอกว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าเห็นจะสร้างเมื่อแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนั้นเหมือนกันสร้างขึ้นให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเอกาทศรสในเวลาทำสงครามต่อสู้พม่าวังหลวงรักษาพระนครด้านเหนือวังหน้ารักษาพระนครด้านตะวันออกวังหลังรักษาพระนครด้านตะวันตกรักษาลงมาบรรจบกับวังหน้าทางด้านใต้เพราะข้างด้านใต้เป็นที่น้ำลึกข้าศึกเข้ามายากใช้เรือกำปั่นรบป้องกันได้ถนัดจึงเกิดมีพระราชวังหลวงวังหน้าและวังหลังตั้งแต่นั้นมากรมยศดำรงท่านสันนิษฐานไว้แบบนี้นะครับในยุคสมัยต่อมาเนี่ยมีการตั้งเจ้านายให้ไปประทับอยู่ที่พระราชวังหลังบ้างนะครับเช่นพระศรีสุธรรมราชาในรัชกาลของพระเจ้าปราสาททองครับ
แล้วก็พระไตรภูวนาถทิตยวงศ์และเจ้าฟ้าอภัยทศในรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์ครับและครั้นมาถึงรัชกาลของสมเด็จพระเพทราชาเนี่ยพงศาวดารที่ชำระในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับระบุบอกว่าทรงสถาปนานายจบคชประสิทธิ์นายทรงบาทในกรมช้างซึ่งมีความดีความชอบช่วยให้พระองค์ได้ราชสมบัติขึ้นมาเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขนะครับให้รับพระบัญชาหรือเรียกตามคำสั่งว่าพระราชบัญชาครับประทับที่พระราชวังหลังถือว่ามีศักดิ์รองจากกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้าก็คือพระเจ้าเสือนะครับซึ่งรับพระบรรทูลครับแต่ต่อมาเนี่ยเกิดเหตุถาดทองในพระราชวังหายนะครับแล้วก็ไปสืบพบในวังหลังก็เลยใช้เป็นข้ออ้างในการสำเร็จโทษกรมพระราชวังหลังซะแต่ว่าในพงศาวดารฉบับเก่าๆนะครับเช่นฉบับพันจันทนุมาตรเจิมที่ชำระในสมัยรัชกาลที่1เหมือนกันเนี่ยก็จะขัดแย้งกับพงศาวดารสมัยหลังครับโดยส่วนแรกของพงศาวดารที่เป็นความเก่าเนี่ยระบุว่าพระเพทราชาเนี่ยทรงตั้งในบุญมากครับข้าหลวงเดิมที่มีความชอบเนี่ยเป็นเจ้าพระยาวิชิตภูบาลพระราชทานเครื่องสูงแล้วก็ให้ไปอยู่วังหลังครับส่วนหลังของพงศาวดารฉบับเดียวกันที่ชำระใหม่เนี่ยระบุนะครับว่าให้นายช้างทรงบาทไปอยู่พระราชวังหลังเท่านั้นได้รับเครื่องสูงเครื่องยศเสมอวังหน้าก็ไม่ได้ระบุว่ามีตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขแต่อย่างไรครับซึ่งเมื่อตรวจสอบกับพระราชพงศาวดารฉบับพระจักรพรรดิพงษ์จาดนะครับที่เชื่อว่าชำระในสมัยปลายอยุธยาเนี่ยพงศาวดารฉบับนี้ให้ข้อมูลว่ามีเจ้านายได้รับพระบัญชาถึง2องค์ครับก็คือบิดาพันวสาน้อยใหญ่ซึ่งหมายถึงนายทรงบาทครับซึ่งที่พงศาวดารสมัยหลังเนี่ยเรียกว่านายจบคชประสิทธิ์นะครับผู้เป็นบิดาของพระพันวสาใหญ่และพระพันวสาน้อยพระมเหสีของพระเจ้าบรมโกศครับส่วนอีกองค์ก็คือพระอภัยสุรินทร์กรมขุนทีพพลพักพงศาวดารสมัยหลังเนี่ยเรียกว่าเจ้าพระพิชัยสุรินทร์เป็นหลานเธอของพระเพทราชาครับเดิมเนี่ยเป็นนายกรินทร์คชประสิทธิ์ทรงบาทซ้ายในกรมช้างนะครับแล้วแยกกรมขุนทีพพลพักเป็นอีกคนหนึ่งครับระบุว่าเป็นขุนทีพพลพักเชื้อพระวงศ์ซึ่งได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยาอินทรอภัยครับแต่ไม่ได้ระบุว่าพระบัญชาทั้งสองประทับที่วังหลังนะครับซึ่งหากพิจารณาจากพงศาวดารฉบับนี้เนี่ยอาจเป็นไปได้ครับว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยแม้จะมีการแต่งตั้งพระบัญชานะครับแต่ก็ยังไม่มีตำแหน่งกรมพระราชวังหลังแบบในสมัยหลังก็ได้นะครับหลังสมัยของพระเพทราชาเนี่ยไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งกรมพระราชวังหลังในสมัยอยุธยาอีกนะครับอาจเป็นเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะทรงรังเกียจหรือว่าเห็นว่าตำแหน่งวังหลังเนี่ยเป็นการเอื้อต่อการสร้างขั้วอำนาจของเจ้านายที่อาจเป็นภัยต่อราชสมบัติได้ครับโดยเฉพาะอย่างในสมัยของพระเพทราชานั่นแหละครับซึ่งต่อมาในสมัยพระเจ้าเสือเนี่ยไม่ได้ตั้งวังหลังครับแต่ว่าโปรดให้พระโอรสก็คือเจ้าฟ้าเพชรหรือว่าพระเจ้าไทสะเนี่ยเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้านะครับแล้วก็ให้เจ้าฟ้าพรหรือว่าพระเจ้าบรมโกศเนี่ยรับพระบรรทูลเสมอกันครับแล้วโปรดให้เรียกเจ้าฟ้าพรว่าพระบรรทูลน้อยครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเรียกการตั้งยศแบบนี้ว่ามีวังหน้าสองพระองค์นะครับเราได้ยินคำว่าพระบัญชาพระบรรทูลคือตามธรรมเนียมโบราณและก็ตามศักดินาเนี่ยมีการเดินหน้าเดินหลังตามลำดับชั้นยศนะครับลำดับแรกคือที่หนึ่งเนี่ยคือพระบรรทูลใหญ่ครับก็คือตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลฝ่ายหน้านะครับลำดับถัดมาที่2คือพระบรรทูลน้อยเนี่ยอย่างที่รัชกาลที่5ท่านบอกว่าเป็นวังหน้า2พระองค์ครับก็คือมีตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลฝ่ายหน้าเช่นกันครับส่วนลำดับที่3คือพระบัญชาครับตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขซึ่งเป็นฝ่ายหลังครับแล้วก็ลดหลั่นลงไปตามลำดับนะครับเราได้ยินคำว่าพระบัญชาพระบรรทูลเนี่ยจะงงนะครับจริงๆผมก็งงนะครับกว่าจะหาข้อมูลมาทำความเข้าใจเนี่ยก็ต้องลำดับกันสักนิดนึงครับในสมัยรัชกาลที่1ครับสมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมหลวงอนุรักษ์เทเวศเนี่ยทรงมีความชอบในสงคราม9ทัพมากนะครับจึงโปรดเกล้าให้เลื่อนเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขครับรับพระบัญชาตามแบบกรมพระราชวังหลังครับสันนิษฐานนะครับว่าอาจเพราะต้องการให้มีกำลังของวังหลังเพื่อรักษาพระนครในยุคนั้นครับ
ซึ่งยังมีศึกสงครามกับพม่าเนี่ยบ่อยครั้งนะครับสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศเนี่ยพระนามเดิมว่าทองอินครับเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีนะครับกับพระอินทรรักษาหรือว่าเสมครับประสูติเมื่อ28มีนาคม2289ครับเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขพระองค์สุดท้ายเลยครับดำรงพระยศอยู่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นะครับพระองค์ทรงเริ่มรับราชการเนี่ยในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีครับเป็นที่หลวงฤทธิ์นายเวรครับจนกระทั่ง2323เนี่ยได้เลื่อนเป็นพระยาสุริยะอภัยครับผู้สำเร็จราชการเมืองนครราชสีมาเป็นกำลังสำคัญนะครับในการปราบปรามจลาจลในช่วงปลายรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรีครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีในปี2325ก็โปรดให้สถาปนาพระองค์เนี่ยเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศครับพระราชทานเครื่องสูง3ชั้นคันประดับมุกและก็เรือตั้งแห่คู่หนึ่งเป็นเครื่องประดับพระเกียรติยศครับโดยความชอบยิ่งกว่าพระราชภาคินัยพระองค์อื่นนะครับตั้งวางอยู่ที่สวนลิ้นจี่ในเมืองเดิมฝั่งฟากตะวันตกริมคลองบางกอกน้อยครับพอหลังเสร็จสงครามก้าวทัพแล้วเนี่ยทรงได้รับเลื่อนขึ้นเป็นกรมพระอนุรักษ์เทเวศดำรงพระเกียรติยศในที่กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขรับพระบัญชาตามแบบกรมพระราชวังหลังแต่ก่อนมาครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเนี่ยเสกสมรสกับพระชายาทองอยู่นะครับซึ่งอาจจะเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับมีพระโอรสและพระธิดาเนี่ยรวม6พระองค์ครับได้รับการยกฐานันดรศักดิ์เป็นพระองค์เจ้าครับซึ่งต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยทรงบัญญัติให้ใช้คำนำหน้าพระนามว่าพระสัมพันธวงศ์เธอครับพระองค์ที่สืบเชื้อสายมาจนวันนี้นะครับที่เด่นๆก็เช่นพระสัมพันธวงศ์เธอกรมหมื่นนราเทเวศครับซึ่งเป็นต้นราชสกุลปาลกวงศ์นะครับอีกพระองค์ก็คือพระสัมพันธวงศ์เธอกรมหลวงเสนีบริรักษ์เป็นต้นราชสกุลเสนีวงศ์ครับและนั่นทำให้ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขมีอยู่2ราชสกุลนะครับก็คือปาลกวงศ์และก็เสนีวงศ์ครับหม่อมเจ้าพระองค์อื่นเนี่ยที่ไม่ใช่สายของพระสัมพันธวงศ์เธอกรมหลวงเสนีบริรักษ์เนี่ยก็จะใช้ราชสกุลปาลกวงศ์ครับกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเนี่ยทรงพระประชวรมาตั้งแต่เดือน10แล้วก็เสด็จที่วงคตเมื่อวันที่20ธันวาคม2349นะครับสิริประชวรได้61พรรษาครับล่วงมาถึง16พฤษภาคม2350เนี่ยจึงเชิญพระศพเข้าสู่พระเมรุท้องสนามหลวงครับมีการมหรสพสมโภช3วันแล้วก็จึงพระราชทานเพลิงพระศพในวันที่18พฤษภาคม2350ครับในการนี้เนี่ยจักรพรรดิซาลองนะครับหรือที่คนไทยก็ติดปากเรียกว่าจักรพรรดิยาลองของเวียดนามเนี่ยได้จัดของเข้ามาสดับปกรณ์ด้วยนะครับพระอัฐิของพระองค์เนี่ยถูกนำไปประดิษฐานที่หอพระนาควัดพระศรีรัตนศาสดารามครับส่วนพระสรีรางคารเนี่ยถูกอัญเชิญไปประดิษฐานณผ้าทิพย์ฐานพระประธานภายในพระอุโบสถวัดบพิตรพิมุขวรวิหารครับเมื่อกรมพระราชวังหลังเนี่ยสิ้นพระชนก็ยุบตำแหน่งไปแบบถาวรเลยนะครับอาจเป็นเพราะว่าไม่มีความจำเป็นอีกครับและก็อาจเป็นด้วยเหตุผลทางการเมืองแบบเดียวกันกับในสมัยพระเพทราชาด้วยนะครับเพราะว่าการมีตำแหน่งวังหลังเนี่ยเป็นการสร้างขั้วอำนาจทางการเมืองแข่งกับวังหน้าครับและก็อาจก่อให้เกิดปัญหาในการสืบราชสมบัติได้นะครับดังนั้นเมื่อกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถวังหน้าสวรรคตไปอีกพระองค์หนึ่งในรัชกาลที่1เนี่ยก็จึงโปรดเกล้าให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสรสุนทรเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลครับและก็โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ก็รับพระบรรทูลเสมอกันครับครั้งนั้นเนี่ยข้าราชการเนี่ยกราบบังคมทูลพระกรุณาออกพระนามว่าพระบรรทูลใหญ่และก็พระบรรทูลน้อยตามแบบสมัยพระเจ้าเสือครับและก็ไม่มีการตั้งตำแหน่งวังหลังนะครับต่อมาเนี่ยเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสรสุนทรก็ส่งขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่2ต่อมาครับและเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ก็ขึ้นมาเป็นวังหน้าพระองค์ถัดมาอีกเหมือนกันครับส่วนตัวพระราชวังบวรสถานพิมุขซึ่งเป็นสถานที่หรือที่เราเรียกกันว่าวังหลังนะครับ
ซึ่งเป็นวังของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศซึ่งเป็นวังหลังคนสุดท้ายในรัชกาลที่1เนี่ยสร้างขึ้นที่ตำบลโสลินจีครับตั้งแต่เมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศครับถือว่าเป็นพระราชนิเวศเดิมของพระองค์ท่านอยู่แล้วนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีขอบเขตทางทิศเหนือเนี่ยจดกับกำแพงเมืองธนบุรีเดิมครับทางใต้ก็จดกับฉางเกลือนะครับวังหลังเนี่ยเป็นกำลังสำคัญครับที่จะป้องกันพระนครทางด้านทิศตะวันตกฝ่ายเหนือครับจากการทุกรานของข้าศึกถัดจากวังหลังลงไปเนี่ยเป็นตำบลสวนมังคุดครับซึ่งเป็นบ้านเดิมของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีนะครับถัดไปก็เป็นบ้านปูนและก็บ้านขมิ้นตามลำดับครับครั้นเมื่อกรมพระราชวังหลังเนี่ยเสด็จที่วงคตไปแล้วเนี่ยวังก็ถูกแบ่งออกเป็นตอนๆครับตอนพระมณฑลสถานเดิมเนี่ยเจ้าครอกทองอยู่ที่เรียกกันทั่วไปว่าเจ้าครอกข้างในเนี่ยประทับอยู่ครับทางตอนใต้ก็แบ่งออกเป็น3วังเลยนะครับวังเหนือเนี่ยเรียกว่าวังน้อยครับเป็นที่ประทับของพระสัมพันธวงศ์เธอกรมหมื่นนเรศโยธีครับถัดมาเป็นวังกลางครับเรียกว่าวังกลางนะครับเป็นที่ประทับของพระสัมพันธวงศ์เธอกรมหลวงเสนีบริรักษ์ต้นราชสกุลเสนีวงศ์ครับถัดมาก็เป็นวังใต้เรียกว่าวังใหญ่นะครับเป็นที่ประทับของพระสัมพันธวงศ์เธอกรมหมื่นนราเทเวศครับซึ่งเป็นต้นราชสกุลปาลกวงศ์นั่นแหละครับครั้นผ่านมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเชื้อสายของกรมพระราชวังหลังก็ไม่มีกำลังที่จะดูแลรักษาวังครับก็จึงได้ปล่อยให้ร้างอยู่อย่างนั้นครับโดยที่รอบๆเนี่ยเป็นที่อยู่ของราชสกุลเสนีวงศ์หรือว่าปาลกวงศ์ครับซึ่งเป็นเชื้อสายของกรมพระราชวังหลังในปัจจุบันนะครับที่เหลือก็กลายเป็นที่ดินของราษฎรไปครับต่อมาเนี่ยคณะกรรมการสร้างโรงพยาบาลสิริราชเนี่ยได้ขอพระราชทานที่ดินแปลงใต้ครับก็คือวังของกรมหมื่นนราเทเวศมาเป็นพื้นที่สำหรับสร้างโรงพยาบาลครับต่อมาเนี่ยโรงพยาบาลสิริราชก็ได้ขยายออกไปจนเกือบเต็มวังหลังเลยนะครับโดยได้รับพระราชทานพื้นที่เพิ่มเติมบ้างเวนคืนด้วยเงินงบประมาณบ้างนะครับส่วนเขตวังหลังส่วนเหนือซึ่งเป็นที่ของสถานีรถไฟธนบุรีทางโรงพยาบาลสิริราชก็เพิ่งได้รับกรรมสิทธิ์เพิ่มเติมอีก30ไร่ครับเมื่อปี2547นี่เองครับเพื่อที่จะพัฒนาเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียคเนครับก็คือโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณครับโดยที่สร้างกำแพงวังหลังในส่วนนี้เนี่ยได้รับการอนุรักษ์และก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับโดยมีกระจกควบคุมอุณหภูมิเนี่ยครอบเอาไว้อยู่ครับใครไปที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณเนี่ยก็จะมองเห็นนะครับอยู่ด้านข้างของโรงพยาบาลครับปัจจุบันเนี่ยตำบลวังหลังก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นแขวงสิริราชนะครับถนนที่เข้าวังหลังก็ได้รับชื่อว่าถนนวังหลังครับบริเวณปากคลองบางกอกน้อยแต่เดิมซึ่งเป็นอาณาเขตของกรมพระราชวังหลังเนี่ยปัจจุบันนี้มีพิพิธภัณฑ์นะครับสร้างขึ้นโดยการปรับปรุงอาคารที่เคยเป็นสถานีรถไฟธนบุรีเดิมนะครับเป็นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากเลยครับคุณผู้ฟังครับได้รับการตั้งชื่อว่าสิริราชพิมุขสถานนะครับก็สามารถอธิบายการเป็นพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานพิมุขได้ดีทีเดียวครับแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าของพระราชวังเมื่อครั้งโบราณในแผ่นดินนี้นะครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าผมเคยไปเที่ยวชมมาแล้วนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าเที่ยวมากครับมีความรู้มากมายครับจัดเอาไว้อย่างดีครับแล้วก็มีทั้งระบบไลท์แอนด์ซาวด์มีการฉายภาพยนตร์วีดิทัศน์มากมายครับผมไปเนี่ยต้องยอมรับคุณผู้ฟังอย่างนึงครับว่าคนน้อยจนน่าใจหายครับแทบจะเดินอยู่คนเดียวก็ได้ในช่วงเวลาที่ผมไปนะครับก็แนะนำว่าถ้าใครพอมีเวลานะครับไปเที่ยวชมสิริราชพิมุขสถานได้ครับก็น่าจะได้ความเข้าใจกลิ่นอายและก็ได้มองเห็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือว่าวังหลังในบริเวณนั้นแหละครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้น่าจะทำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือว่าวังหลังที่ไม่ใช่แค่เป็นชื่อสถานที่เล็กๆเท่านั้นนะครับแต่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจพอสมควรทีเดียวหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่าครับผมแนบช่องทางการติดต่อเอาไว้ที่กล่องข้อความด้านใต้นี้แล้วนะครับรูปภาพที่เกี่ยวเนื่องผมโพสต์ไว้ใน Facebook Fanpage ของคนติดเล่าครับลองติดตามไปชมกันได้นะครับขอบพระคุณในทุกๆคอมเมนต์กำลังใจแล้วก็คำติเตียนรวมถึงข้อมูลต่างๆที่มีให้มากับคนติดเล่าผมขอบพระคุณอย่างยิ่งครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนนะครับผมปิงปองสวัสดีครับ